ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าหยุดสดใสแบบนี้ครับเรา2คนมาพบกับคุณผู้ชมทั้ง Mcord HD และ Modern Night TV กับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวค่ะเช้านี้เรา2คนอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์และหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ใช่ผู้ชมคงจะเดาออกแล้วนะครับว่าเราอยู่กันที่ไหนจังหวัดนครปฐมนั่นเองแสดงว่าวันนี้นะคะเรา2คนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมกันแบบทั่วถึงเลยใช่มั้ยคะนครปฐมไม่อยู่ไม่ไกลเลยมีอาหารสมองอาหารตาอาหารใจและอาหารท้องไว้รอคุณผู้ชมอยู่หลายอย่างเลยใช่ที่สำคัญการท่องเที่ยวแบบไซน์ไกด์นะคะท่องเที่ยวไปโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางเราไปนั่นเองถ้าอย่างนั้นไม่ให้รอช้าไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะมาอยู่ที่แอร์ออคิดซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ขนาดใหญ่ของจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีกล้วยไม้สวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะพูดถึงกล้วยไม้สักนิดนึงนะครับกล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชใบลิ้งเดี่ยวนะครับอยู่ในวงที่ชื่อว่าออคิเดซีครับในวงนี้มีจำนวนสกุลถึง880กว่าสกุลนะครับแล้วมีชนิดเนี่ยมากกว่า 22,000 ชนิดครับกล้วยไม้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยปีละมากกว่าหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของกล้วยไม้เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่พอสมควรมีการทำกันแบบครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่การผสมเกสรกล้วยไม้เพื่อจะให้ได้กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆสีสวยๆนะครับดูตัวอย่างนี้เลยครับมีอะไรให้ดูคะนี่คือเมล็ดกล้วยไม้ที่โตขึ้นมางอกเป็นต้นเล็กๆแล้วเมล็ดกล้วยไม้ครับเวลาที่มีการผสมเนี่ยเพื่อจะให้ได้ดอกใหม่ๆสีใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเผื่อเราได้พันธุ์ที่มันสีสวยแล้วดอกสวยแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะคงลักษณะเอาไว้ก็จะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นี่นอกจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็จะมีการเลี้ยงจนกระทั่งมันออกดอกมีการบรรจุหีบห่อแล้วก็ส่งออกเองอีกด้วยแบบนี้ที่เขาเรียกว่าครบวงจรนั่นเองค่ะจริงๆแต่ส่วนสำคัญนะคะก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจำนวนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะครับต้นอ่อนกล้วยไม้ในขวดแก้วดูไปแล้วเนี่ยมีหลายต้นมากนับไม่ถ้วนเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเพิ่มปริมาณต้นไม้ครับในกรณีนี้ที่แอร์ออร์คิดเนี่ยเลือกที่จะใช้ตาของกล้วยไม้เนี่ยนะครับในการที่จะเป็นจุดเริ่มในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหล่านี้ก็เอาตาเนี่ยนะครับมาเลี้ยงในอุ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะได้จากตาเนี่ยก็จะเจริญไปเป็นแคลัสหรือว่าเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ซึ่งมันไม่ได้มีรูปร่างลักษณะเป็นกล้วยไม้หรอกแต่ก็ต้องมีการปลูกถ่ายมีการย้ายแคลัสส่วนนั้นลงไปใส่ในขวดใหม่ซึ่งจะมีวุ้นแบบใหม่แล้วก็จะมีฮอร์โมนของพืชเพื่อจะเร่งให้แคลัสเหล่านั้นนะครับเริ่มมีรูปร่างเป็นกล้วยไม้แบบนี้โอ้โหนะครับยิ่งต้นไม้โตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการเปลี่ยนวุ้นเปลี่ยนขวดไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกการขั้นตอนเนี่ยครับจะต้องทำในสภาวะปลอดเชื้อไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีแบคทีเรียมีราเข้ามาเจริญเติบโตแย่งสารอาหารไปจากกล้วยไม้เหล่านี้หรือแม้แต่ทำให้กล้วยไม้เหล่านี้ตายขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีเลยนะกว่าที่จะออกไปอยู่ในสภาวะที่อยู่ข้างนอกได้
ช้เวลานานพอสมควรใช่แล้วล่ะค่ะในเรื่องของการที่จะคงลักษณะทางพันธุกรรมเอาไว้เนี่ยรับรองว่าคงลักษณะทางพันธุกรรมแน่นอนและก็จำนวนได้อย่างรวดเร็วค่ะและนี่แหละค่ะก็คือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่มาช่วยในเรื่องของการเกษตรได้อย่างดีละทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยละค่ะจริงครับเยอะมากเลยน่ากินนะน้ำลายไหลเลยที่แอร์ออคิดนะคะนอกจากเราจะได้เห็นกล้วยไม้สวยๆสีสันแปลกตาแล้วนะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยที่นี่เป็นตัวอย่างของธุรกิจกล้วยไม้ที่ครบวงจรจริงๆตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งส่งออกเลยใช่แล้วล่ะค่ะมาเที่ยวกับสายกายนะคะได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยว่าแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ในช่วงหน้าเราจะไปอีกที่หนึ่งต้นไม้เยอะกว่านี้อีกจริงเหรอที่ไหนแล้วยังไม่บอกดีกว่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะครับตอนนี้ครับผมพาคุณเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับโอ้โหแล้วก็ที่นี่นะคะเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กันด้วยใช่ไหมคะได้ยินชื่อแล้วแล้วก็นึกถึงต้นไม้ต่างๆมากมายแสดงว่าเรียนรู้ในเรื่องของต้นไม้อย่างแน่นอนเลยอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่าไหมไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับไปท่องเที่ยวประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศยอดฮิตมีเวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็สามารถบินไปได้เลยนะคะและที่นี่ก็คือฮ่องกงนั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เราไปลองเล่นเครื่องเล่นเหล่านั้นแล้วดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวอธิบายได้บ้างWhoop!
ตอนนี้ครับผมพาคุณเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับเราจะมาเรียนหนังสือกันค่ะไม่ใช่อ้าวแล้วดร.พามาทำอะไรเราอยู่กันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับโอ้โหแล้วก็ที่นี่นะคะเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กันด้วยใช่ไหมคะได้ยินชื่อแล้วแล้วก็นึกถึงต้นไม้ต่างๆมากมายแสดงว่าเรียนรู้ในเรื่องของต้นไม้อย่างแน่นอนเลยพิเศษไปกว่านั้นเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรด้วยสมุนไพรพูดถึงสมุนไพรเนี่ยก็มีประโยชน์แล้วก็เป็นยาที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่ามีการรณรงค์กันในเรื่องของการนำสมุนไพรจากป่าเข้าสู่เมืองอีกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วใครจะไปนึกว่ามีสวนขนาดใหญ่แห่งนี้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับที่แห่งนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับเปิดบริการมาแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้วตอนนี้กำลังปรับปรุงใหม่เลย มีอยู่หลายศูนย์ในการพื้นที่กว้างใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดีไหมใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะพูดถึงนะคะได้รับการยกย่องนะคะให้เป็น Medicinal Plant Garden อีกด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมครับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติแห่งนี้นะครับใหญ่มาก171ไร่ครับแบ่งเป็น4ศูนย์การเรียนรู้ครับประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรเชิงประจักษ์คือจะประกอบด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์รวมทั้งคลินิกที่ให้บริการอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยพืชนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ที่ใช้ในการอนุรักษ์แล้วก็เรียนรู้เรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็ยังมีอีกศูนย์นึงศูนย์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงครับในส่วนของเราที่เราจะเดินเนี่ยนะครับก็จะไปดูซิว่าสวนสมุนไพรเนี่ยเขาเป็นอย่างไรพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะอันดับแรกเลยถามคุณเอ๋และคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะครับค่ะได้เลยอาคารที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับคิดว่าเขาไม่ใช้ทำอะไรดูจากลักษณะของอาคารแล้วนะคะดูมีรูปทรงที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นนะแต่ว่าเห็นแล้วมีลักษณะคล้ายๆนกอ่ะใช่แล้วอาคารแห่งนี้คือหอดูนกครับหอดูนกเหรอคะใช่แล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะสมุนไพรเท่านั้นมีพื้นที่ชุ่มน้ำให้ศึกษาระบบนิเวศและนกอีกด้วยโอ้ค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้จะมีนกให้เราดูไหมคะเนี่ยขึ้นไปดูไหมไปค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะครับส่วนสมุนไพรแห่งนี้นะครับก็จะมีสมุนไพรให้ได้เรียนรู้กันนะครับก็จะมีป้ายนะครับที่จะบอกว่าสมุนไพรเหล่านี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรนะครับแล้วก็มีชื่อไทยว่าอะไรแล้วสรรพคุณเขาเป็นอย่างไรครับรสพื้นฐานของสมุนไพรเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่รสนะครับค่ะอย่างเช่นรสขมเช่นรสขมรสขมนี่ก็จะบอกได้นะครับว่าเขาจะใช้ในการที่จะลดไข้มีรสฝาดรสฝาดก็จะช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องเสียหรือท้องร่วงนะครับถ้าเป็นรสหวานก็จะเป็นอาการชุ่มคอโอ้โหรสเปรี้ยวก็เช่นกันใช่ไหมครับรสเหล่านี้ครับหรือว่าสรรพคุณเหล่านี้ก็จะเขียนไว้บนป้ายนะครับซึ่งติดอยู่ตามต้นไม้แต่ถ้าเราไม่สามารถจะอ่านได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นเราทำไงอะคะก็จะทำยังไงนะครับที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติแห่งนี้นะครับก็มีความคิดที่ว่าถ้าผู้พิการไม่สามารถจะมองเห็นได้เนี่ยครับเขาจะได้ข้อมูลได้อย่างไรล่ะใช่แล้ววิธีการอย่างนึงก็คือให้เสียงเป็นข้อมูลแทนเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาก็สามารถที่จะฟังข้อมูลของพืชชนิดนั้นสมุนไพรชนิดนั้นได้เยี่ยมเลยค่ะรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ใช้ที่นี่นะครับก็จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กับผู้ที่ใช้วีลแชร์รวมทั้งผู้ที่พิการทางสายตาด้วยนะครับอย่างเช่นราวนี่เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะจับราวไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสกับต้นไม้เหล่านี้ได้ต้นไม้เหล่านี้ที่ถูกเลือกมาไว้ในส่วนสมุนไพรสำหรับผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสัมผัสได้ก็จะเห็นว่าขอบใบเนี่ยเขาขรุขระสามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตา
สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยมือรวมทั้งสามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยจมูกด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยเพราะว่ากลิ่นจะเข้าพอเดินเข้ามาตรงนี้มาเลยกลิ่นสมุนไพรมาเลยนะครับก็คือว่าทุกอย่างมีการออกแบบที่ลงตัวจริงๆนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือว่าสวนสมุนไพรแห่งนี้นะคะเป็นสวนสมุนไพรสำหรับคนพิการด้วยนั่นเองค่ะใช่เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวด้วยนะครับในประเทศไทยเลยโอ้โหเยี่ยมเลยล่ะค่ะครับทำอะไรอยู่ถ่ายรูปยังไงคะดร.เต้พวกนี้สวยนะเนี่ยนึกว่านั่งซักผ้าอยู่ก็จะฝากเสื้อสัก2ตัวแล้วถอดมาเลยอย่าดีกว่าที่แท้จริงๆแล้วเนี่ยนึกว่าร้อนทำไมอ่ะจริงๆแล้วไม่ร้อนเพราะว่าที่นี่นะคะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็วิวทิวทัศน์เนี่ยสวยมากด้วยนอกจากวิวนอกจากความร่มรื่นแล้วความรู้ยังเยอะอีกด้วยนอกจากเรื่องสมุนไพรเรื่องของระบบนิเวศก็มีความรู้ให้ด้วยเหมือนกันค่ะโอ้โหวันนี้นะคะท่องเที่ยวนครปฐมนะคะได้ความรู้หลากหลายจริงๆเลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรา2คนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอาหารอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเยอะมากๆกินหอมๆน่าทานทั้งนั้นเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนต้องหาอาหารอร่อยๆทานนะครับวันนี้เรามาอยู่กันริมนาเลยทีเดียวมันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจริงๆเลยไม่ใช่มีเพียงแต่ชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภูเขาลำเนาไพรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านเหล่านี้นะครับมาจากยุโรปทั้งนั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆดูจากพื้นครับพื้นเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องโบราณที่สวยมากลายสวยมากมาจากอิตาลี
ู่ช่วงที่3ของไซอันไกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอาหารอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเยอะมากๆกลิ่นหอมๆน่าทานทั้งนั้นเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนต้องหาอาหารอร่อยๆทานนะครับวันนี้เรามาอยู่กันริมนาเลยทีเดียวต้องบอกว่าร้านนี้นี่นะคะไม่ว่าเราจะมาปีไหนเดือนไหนก็แล้วแต่ที่นี่เขาก็มีนาค่ะมาเรื่องอาหารกันดีกว่าครับวันนี้เรามีอาหารอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้โอเคโอเคมีเมี่ยงปลาช่อนแล้วก็มีขาหมูทอดมีหมูกล้วยมีเป็ดร่อนแล้วก็มีส้มตำสารพัดแบบนะครับอุ้ยทานเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนสิScience Guideทั้งทีเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่วิทยาศาสตร์หน่อยนั่นน่ะสิคะแล้วอาหารนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยังไงอะคะเอาเมี่ยงปลาช่อนแล้วกันนะครับปลาช่อนถ้าดูจากลักษณะของเขาเนี่ยหัวของเขาอ่ะมันคล้ายอะไรครับมันคล้ายอะไรก็ดูไปดูมาก็คล้ายๆงูเหมือนกันนะคล้ายงูนะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือว่าเป็น snake head fish ชื่อตรงตัวเลยหัวงูใช่ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือ Channa striata นะครับลักษณะพิเศษสำคัญของปลาช่อนก็คือเขาสามารถที่จะจำสิ่งได้ในช่วงหน้าแล้งนะครับเขาก็จะจำสิ่งอยู่ในโคลนลึกๆเลยนะครับนั่นแปลว่าก่อนที่เขาจะจำสิ่งเนี่ยเขาต้องกินเต็มที่เลยเพื่อจะสะสมพลังงานในรูปของไขมันพอเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งเขาก็จะไปซุกนิ่งๆเอาไว้เพื่อจะลดการใช้พลังงานลงหลักการในการจำสิ่งก็คือเขาจะลดอุณหภูมิร่างกายของเขาลงเพื่อจะลดเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญพลังงานลงถ้าลดการใช้พลังงานลงเขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นจนกระทั่งฝนลงมาอีกทีนึงเขาก็จะแหวกว่ายออกมาเริงร่ากันเลยทีเดียวต้องบอกว่าธรรมชาตินี้คือสรรสร้างมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนหรือว่าจะแล้งยังไงแต่ปลาช่อนก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าก็ต้องแบบจำศีลแล้วรอสภาวะแวดล้อมดีๆฝนตกลงมามีน้ำมาออกมาแหวกว่ายโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะแหมพูดถึงเนี่ยนะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยแต่ตอนนี้ครับผมว่าผมหิวแล้วล่ะครับคุณเอหิวด้วยเช่นกันทานเลยได้ไหมคะเอาเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเริ่มจากอะไรดีปลาช่อนปลาช่อนก่อนเลยปลาหัวงูปลาช่อนปลาช่อนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงพงศ์ศรีนครศิลาดลแล้วนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเหนือนะคะตำบลสัมปทวนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเกิดจากการก่อตั้งขึ้นนะคะของคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณกาญจนาสุวรรณมาลีนั่นเองค่ะสองสามีภรรยาที่เขามีใจรักในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ชวนคุณผู้ชมและคุณเอ๋มาดูเนี่ยนะครับมีความพิเศษอย่างมากเลยพิเศษอย่างไรคะเห็นบอกว่ามีเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมใช่ต้องตามไปดูครับต้องตามไปดูจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะไปกันค่ะนะคะเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆด้วยใช่แล้วดูที่สีเลยครับสีเป็นยังไงครับสีเขียวไข่กาสีเขียวไข่กานะครับเครื่องปั้นดินเผาปกติทั่วไปก็จะเห็นเป็นสีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างน้ำตาลเข้มบ้างความพิเศษของเครื่องเคลือบดินเผาตรงนี้ก็คืออยู่ที่น้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะครับก็คือมาจากเท่าฐานไม้แล้วก็หินฟันม้าซึ่งในองค์ประกอบตรงนี้เขาจะมีเหล็กอยู่ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1,300 องศาเซลเซียสแบบที่ใส่ออกซิเจนลงไปน้อยเนี่ยจะทำให้เหล็กเปลี่ยนไปเป็นเหล็กออกไซด์แล้วทำให้มีสีเขียวแบบนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของศิลาดลก็คือการที่มีการแตกลายงาซึ่งเกิดจากการที่เมื่อเครื่องเคลือบดินเผาเนี่ยมีการเย็นตัวลงก็จะเกิดการหดตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดการแตกลายงาแบบนี้คำว่าศิลาดลเนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นคำสันสกฤตที่แปลว่าเครื่องเคลือบหินแต่ก็เป็นคำที่ใช้ในตะวันตกด้วยเหมือนกันซึ่งแปลว่าเครื่องเคลือบหินที่มีลักษณะแบบนี้ครับที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีแบบนี้เป็นสีเซลอดอนโอ้สวยๆฝีมือดีๆแบบนี้นะคะเหมาะกับเป็นสินค้าส่งออกได้อย่างสบายเลยนะคะใช่แล้วครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แตกหักง่ายนะครับ
ก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือกับ iTap ครับอ๋อหรือว่าโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยของสวทช.นั่นเองใช่ไหมคะในการที่จะช่วยคิดค้นสูตรดินนะครับในการที่จะใช้ในการทำเครื่องเคลือบดินเผาเนี่ยนะครับให้มีน้ำหนักเบาลงการที่มีน้ำหนักเบาลงถึง 40% เนี่ยจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ตั้ง 20%รวมทั้งทำให้ลดความเสียหายในการแตกหักไปได้ตั้ง 15% โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งออกได้อย่างสบายเลยนะคะแต่พูดถึงนะคะสินค้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเครื่องเคลือบปั้นดินเผาเนี่ยก็ทันสมัยนะทันสมัยยังไงครับก็มีลายด้วยอ่ะลายไงลายเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มีกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปกันครับทำไมอ่ะไม่เก็ตหรอดร.เต้คะนี่เอได้ของฝากมาด้วยนะเดี๋ยวโชว์ก่อนโอ้ยดีจริงๆไหนดูสิยี่จ่ายตังค์ยังเนี่ยยังเลยขอยืมเงินหน่อยสิเฮ้ยแม้เสียงดุเลยนะจ่ายแล้วสิคะไม่จ่ายจะเอามาได้ยังไงสวยจริงๆสวยไหมคะสวยลายสวยมากเลยใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่นะคะถ้าเป็นการท่องเที่ยวแบบไซน์ไกด์เนี่ยก็คือท่องเที่ยวไปแบบเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางและสุดท้ายเราก็นะช้อปปิ้งกันใช่ไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมไปหาของอร่อยๆทานไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมช้อปด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจุลภาคใช่แล้วล่ะค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะเรา2คนก็พามาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี่เองเที่ยวใน1วันเที่ยวได้หลายที่มากๆเลยใช่แล้วทั้งอาหารสมองอาหารตาอาหารใจอาหารท้องด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการไซน์ไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนในครั้งหน้านะคะเรา2คนจะพาไปที่ไหนต้องคอยติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบาย